พอออกแดดแล้วร้อนเนาะอยากให้ตรงลานจอดรถมันมีร่มๆจังสงสารรถพวกเราตากแดดร้อนเลยเคยทำร่มไปทีแล้วมันก็จะพังเป็นระยะนะตั้งเสาขึ้นมาก็เอาแบบเนี้ยขึงกันแต่พอเจอพายุมันก็พังอีกจะทำถาวรมันก็ดูเกะกะไปนิดหนึ่งมันไม่โล่งเลยไม่รู้จะออกแบบยังไงให้มันดีๆแบบโล่งได้ด้วยแล้วก็ถ้าต้องการบังแดดก็บังได้แล้วก็ดูไม่ลกไม่เกะกะทำไม่ต้องดูแลอย่างเงี้ยแต่เราต้องหาธรรมะที่ทำความเย็นพระศาสดาเปรียบเทียบความร้อนเนี่ยร้อนในมนุษย์นี่ก็ร้อนอยู่แต่มีที่ร้อนกว่าที่ร้อนกว่าก็คือความร้อนในนรกมหาปริลาหะนรกเร่าร้อนแต่ความร้อนที่ยิ่งกว่าสาวกบอกว่ามีไหมพระศาสดาบอกคือความที่ไม่รู้ปฏิจจสมุปาโทนี่แหละนะเป็นความร้อนที่ยิ่งกว่านั่นก็คือการไม่รู้ข้อธรรมอริยสัจ4สมุทัยกับนิโรธตัวปฏิจจสมุปาโทเนี่ยพระศาสดาให้เราละนันทิทำให้นันทิในปฏิจจสมุปาโทหรือปฏิจจสมุปนาธรรมาทั้งหมดเนี่ยมันนิรุชติคือมันดับสิ้นนันทิในวิญญาณนันทิในนามรูปปฏิจจสมุปาโทในแต่ละสายในแต่ละคู่เนี่ยพระศาสดาให้เราละความเพลินหมดเลยดังนั้นเราก็สามารถละความเพลินได้ตั้งแต่นั่นน่ะจริงๆแล้วก็ไล่มาตั้งแต่อวิชชาเลยมาถึงไม่ให้เพลินในวิญญาณไม่ให้เพลินในนามรูปไม่ให้เพลินในสลายตนะไม่ให้เพลินในผัสสะไม่ให้เพลินในเวทนาไม่ให้เพลินในตัณหาไม่ให้เพลินในอุปทานซึ่งก็ตัวเดียวกันเพราะความเพลินใดความเพลินก็คืออุปทานนะไม่ให้เพลินในภพไม่ให้เพลินในชาตินะไม่ให้เพลินในชรานะชรามรณะละความเพลินให้ได้ให้หมดในสังคตะสังคตาธาตุธาตุที่เป็นสังคตะต้องละความเพลินให้ได้ให้หมดช่วงละยังไม่ได้ก็พยายามไถ่ถอนพยายามบรรเทาทำให้สิ้นสุดไปทำให้ไม่มีเหลือก็ค่อยๆลดค่อยๆละค่อยๆเลิกไปทีละเล็กทีละน้อยเวลาเราละความเพลินกับเวลาเราบอกว่าเราสำรวมอินทรีย์เนี่ยจริงๆมันก็เรื่องเดียวกันแต่มันอยู่ที่ว่า เวลาเราพูดเนี่ยเราอยู่ณตำแหน่งไหนณจุดไหนถ้าเราอยู่ในตำแหน่งที่เรากำลังพ
ผูกติดกับอารมณ์อันเนี้ยเราก็บอกเราละความเพลินพอละมาแล้วเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าเราจะนำวิญญาณหรือจิตเราเนี่ยไปตั้งไว้ที่ไหนต่อถ้ามันไปตั้งในอารมณ์อื่นจะเป็นเวทนาสัญญาสังขารก็ตามก็ให้พยายามรีบละรีบทิ้งเราก็ต้องละความเพลินใหม่อีกแต่ถ้ามันมาอยู่ที่กายอันนี้พระองค์ก็ให้ดำรงไว้ได้ดำรงไว้ได้ให้นานๆกายคตาสติให้กายมีเข้าไว้ให้รู้กายและการที่รู้กายเนี่ยมันก็คือการสำรวมอินทรีย์สำรวมใจไว้ที่กายให้มีอารมณ์อันเดียวดังนั้นการจะพูดว่าละความเพลินจะพูดว่าสร้างอารมณ์อันเดียวหรือบอกว่ากายคตาสติอานาปานสติจริงๆมันก็เรื่องเดียวกันหมดอยู่ที่จุดหรือตำแหน่งของเราเนี่ยเราพูดณตรงไหนถ้าเรากำลังผูกติดกับอารมณ์อื่นๆอยู่เช่นเวทนาสัญญาสังขารเราก็ต้องบอกว่าต้องละความเพลินละความเพลินแล้วต้องหาที่อยู่ให้มันที่อยู่ของมันที่เหมาะสมก็คือกายนี้แหละอาศัยกายเป็นที่อยู่เป็นฐานที่ตั้งเป็นวิหารธรรมเป็นธรรมเครื่องอยู่จึงเรียกว่าเป็นกายคตาสติกายคตาสติก็ทรงตรัสไว้หลายแบบเช่นเดินรู้ว่าเดินยืนรู้ว่ายืนนั่งรู้ว่านั่งนอนรู้ว่านอนรู้รีบทหลักๆของกายนี่ก็การเป็นกายคตาสติรู้ลมหายใจเข้าออกอานาปานสติก็จัดเป็นกายคตาสติการพิจารณาอสุภะก็เป็นกายคตาสติการเจริญปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานจตุตถฌานเนี่ยนอกจากเป็นสัญญาแล้วเนี่ยพระองค์ก็ยังจัดว่าเป็นกายคตาสติด้วยเหมือนกันอยู่ที่มุมในการมองดังนั้นมันเป็นตรงไหนได้พุทธเจ้าก็จะตรัสบอกไว้ให้หมดอันนี้คือสิ่งที่เราควรจะรู้ให้รอบไม่งั้นมันจะไปทุ่มเถียงกันบอกอันนี้ใช่อันนั้นไม่ใช่อันนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้นะก็อย่างหนึ่งของการทุ่มเถียงกันก็คือเป็นเพราะเรารู้ไม่รอบจะเหมือนลักษณะของคนตาบอดแต่กำเนิดคลำช้างพระราชามาให้คลำที่ขาที่งวงที่หูที่หางก็จะบอกลักษณะของช้างต่างกันไปหมดแต่ก็เป็นธรรมดาเป็นข้อจำกัดของความเป็นสาวกเพราะเราไม่ได้เป็นสัพพัญญูไม่ได้รอบรู้เราเป็นผู้ที่รู้ตามการจะรู้ตามได้ก็ต้องอาศัยการเสพครบการเสพมากการเป็นผู้หูสูดฟังมากและการเป็นธรรมวิหารีคือทำให้มากเจริญให้มากดังนั้นมันจึงมีข้อบกพร่องบ้างเป็นธรรมดาก็ไม่ต้องกังวลอะไรรู้เยอะก็ดีรู้ไม่เยอะก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ารู้เยอะแล้วรู้สิ่งที่ไม่ใช่คำสอนของพระองค์เนี่ยก็ไม่เป็นประโยชน์เท่าไหร่ก็ต้องเป็นคำสอนของพระองค์อรหันตสัมมาสัมพุทธะนะถึงจะเป็นประโยชน์อย่างที่บอกถ้าเราหยิบมาตัวเดียวเนี่ยพระองค์เรียกปฏิจจสมุปปนาธรรมานะจะให้ดูซ้ำอีกที
จริงๆตรงนี้ก็พูดมาหลายครั้งแต่ก็คงต้องพูดเรื่อยๆเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็ยังมีผู้ที่ยังไม่ทราบอีกจำนวนมากหรือทราบแล้วเนี่ยทราบไม่ตรงไม่ถูกหรือคลาดเคลื่อนไปก็มีนะหรือว่าไม่ครอบคลุมนะดังนั้นการที่เราฟังซ้ำพูดซ้ำเรื่อยๆก็ยังถือว่าเป็นประโยชน์พระศาสดายิ่งพระองค์เนี่ยจะตรัสบอกเลยว่าเป็นประโยชน์มากในการฟังซ้ำฟังทวนเพราะคำของพระองค์เนี่ยเป็นข้อความลึกมีความหมายซึ้งเป็นชั้นโลกุตระเป็นข้อความที่ลึกมากการที่เราพูดซ้ำๆหรือเราฟังซ้ำๆก็ได้ประโยชน์เป็นสิ่งเดียวที่ฟังซ้ำดูซ้ำได้แบบเยอะๆถ้าเป็นเรื่องทางโลกเราดูซ้ำๆเราก็จะเริ่มเบื่อละแล้วก็เนื้อหาก็ไม่มีอะไรที่ปราณีตลึกซึ้งแต่คำของพระองค์เนี่ยดูซ้ำได้เป็นน่าจะเป็นร้อยเที่ยวนั่นแหละนะซึ่งจะได้ความลึกซึ้งปราณีตขึ้นไปตามลำดับของการฟังซ้ำตามลำดับของภูมิธรรมที่เราพอประพฤติปฏิบัติไปเราเริ่มมีภูมิธรรมนะก็คือการที่บุคคลนั้นเนี่ยปล่อยวางได้มากขึ้นไปเรื่อยๆดังนั้นถ้าเราปล่อยวางได้มากขึ้นนั่นภูมิธรรมเราสูงขึ้นปราณีตขึ้นมันก็จะฟังธรรมะได้เข้าใจมากขึ้นแล้วย้อนกลับไปดูที่พระศาสดาทรงตรัสทรงบอกเอาไว้เนี่ยเราก็จะเข้าใจเลยนะเราก็จะรู้สึกเห็นจริงตามนั้นอย่างปฏิจจสมุปนาธรรมาเนี่ยถ้าเราดูเนี่ยเราจะเห็นว่าพระองค์หยิบมาอันเดียวอย่างคำว่าชาติปัจจยาชรามรณังชาติปัจจัยชรามรณะหรือชาติเป็นเหตุของชรามรณะพระองค์หยิบมาอันเดียวคือพระองค์กำลังไล่หยิบมาตั้งแต่ชรามรณะหยิบชาติหยิบภพหยิบอุปทานหยิบตัณหาหยิบเวทนาหยิบมาทีละอันไปเรื่อยๆอันแรกพระองค์หยิบชาติหยิบชรามรณะก่อนกำลังถอยพระองค์ถอยขึ้นไปโดยเริ่มจากความแก่และตายเพราะว่าสิ่งที่เราเจอเนี่ยคือเราเจอปัญหาความแก่และความตายและเรากำลังแก้ตรงนี้ดังนั้นจากปมปัญหาหรือประเด็นปัญหาก็ค่อยสาวหาเหตุของมันว่าเหตุของมันเนี่ยคืออะไรดังนั้นพระศาสดาก็จะสาวเหตุของความตายซึ่งไม่มีใครในโลกธาตุเนี่ยแก้ปัญหาความตายได้แบบถาวรก็แก้กันได้แบบชั่วคราวเล็กๆน้อยๆนิดๆหน่อยๆนะแต่ไม่สามารถที่จะแก้ปัญหาในแบบถาวรได้ดังนั้นพระศาสดาก็หยิบคำว่าชรามรณะขึ้นมาแล้วก็บอกว่าชรามรณะนี่แหละเป็นปฏิจจสมุปนาธรรมาหยิบมาอันเดียวแล้วก็บอก7 อาการของปฏิจจสมุปนาธรรมาใน7 อาการก็คือจะมีอนิจจังชรามรณะก็เป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเป็นสังขตัง
ถูกปรุงแต่งได้นะเป็นธรรมที่มันถูกปรุงแต่งขึ้นมาเป็นปฏิจจสมุปนังปฏิจจแปลว่าเหตุสมุปันคือเกิดก็คือธรรมเนี้ยชรามรณะเนี่ยมีเหตุเกิดนะปฏิจจสมุปนังมีเหตุเกิดชรามรณะเป็นขยะธรรมังขยะขยาคือความสิ้นไปขยะธรรมังชรามรณะเป็นวยะธรรมังวยะวโยแปลว่าเสื่อมเหมือนกับในคุณสมบัติของสังคตะเกิดปรากฏเสื่อมปรากฏคำว่าเสื่อมเนี่ยใช้วโยหรือวยะวโยปัญญายติปัญญายติแปลว่าปรากฏนั่นคือเสื่อมปรากฏพอเป็นวยะธรรมังแล้วเนี่ยพระองค์ก็บอกว่าเป็นวิราคะธรรมังวิราคะธรรมังคือเป็นธรรมที่มีความจางคลายวิราคะเนี่ยได้สองแบบนะถ้าเทียบกับสัตตานังเนี่ยก็ให้สัตตานังเป็นผู้มีวิราคะคลายความพอใจจากตัวขันธ์ห้าแต่ถ้าพูดถึงตัวขันธ์ห้าแล้วมีพูดเรื่องวิราคะอันนี้จะหมายถึงตัวขันธ์ห้าเนี่ยมันมีวิราคะคือมีความคลายไปมีความจางคลายมันไม่ใช่ของคงที่พอตัวขันธ์ห้ามีวิราคะตัวขันธ์ห้าก็ต้องมีอะไรนิโรธเมื่อมันจางคลายมันต้องดับจึงเรียกว่าเป็นวิราคะธรรมังพอเป็นวิราคะเนี่ยคือความเสื่อมความคลายสุดท้ายของความที่มันเสื่อมมันคลายไปที่สุดก็คือความดับนั่นเองนิโรธธรรมังนี่คือ7อาการของสิ่งที่เรียกว่าปฏิจจสมุปปนาธรรมาปฏิจจนะคำสำคัญมันก็มีแค่นิดเดียวปฏิจจสมุปปนาหรือสมุปปันเนี่ยก็คือเกิดปฏิจจะก็คือเหตุนะสมุปปันก็คือเกิดธรรมก็คือธรรมนะเหตุเกิดธรรมนะหรือธรรมเนี่ยมีเหตุเกิดดังนั้นชรามรณะมีเหตุเกิดชาติมีเหตุเกิดภพมีเหตุเกิดนะไม่ได้อยู่ว่าลอยๆมีขึ้นมาโดยไม่มีสาเหตุปราศจากสาเหตุไม่มีพระศาสดาตรัสว่าธรรมทั้งหลายเนี่ยเกิดจากเหตุทั้งหมดจากนั้นเนี่ยพระองค์ก็จะยกคำต่อมาครั้งแรกยกชรามรณะพอถัดมาก็ยกสาเหตุยกชาติหยิบมาคำเดียวชาติชาติภิกขเวอนิจจาสังขตาบอกภิกขุทั้งหลายชาติหรือชาติเนี่ยการเกิดเนี่ยมันเป็นอนิจจังนะมันเป็นสังขตังนะเป็นปฏิจจสมุปปนาแล้วก็เป็นขยะธรรมาเป็นวยะธรรมาเป็นวิราคะธรรมาเป็นนิโรธธรรมาเห็นไหมแม้แต่ชาติคือการเกิดเองเนี่ยก็มี7อาการพอต่อไปพระองค์ตรัสคำว่าภพหรือพระโวภาวะหรือพระโวคือภพภิกขเวอนิจโจสังคโตป
ฏิจจสมุปปโนคนมาทำความเข้าใจเรื่องปฏิจจสมุปปาโทหรือปฏิจจสุปนาธรรมานี่ต้องแบบว่าตั้งใจจริงๆนะแล้วต้องเอาไปใคร่ควรมีไม่กี่คำแต่มันก็มีความลึกอยู่ในนั้นเวลาเราท่องเราก็เห็นว่ามันเหมือนง่ายๆเหมือนไม่มีอะไรอาจารย์ท่องปฏิจจสมุปปาโทเนี่ยแรกๆเนี่ยก็มองเหมือนว่ามันไม่มีอะไรมันเป็นข้อธรรมอะไรสำคัญหรือนะดูแล้วไม่เห็นมีอะไรแต่คิดคล้ายๆกับพระอานนท์เนี่ยอย่างเงี้ยบอกว่าธรรมปฏิจจสมุปปาโทเป็นของตื้นสำหรับข้าพระองค์ซึ่งพุทธเจ้าบอกเลยว่าอย่ากล่าวอย่างนั้นเพราะไม่รู้ถึงเนี่ยเพราะไม่แทงตลอดซึ่งตัวปฏิจจสมุปปาโทนี่แหละสัตว์ทั้งหลายจึงได้ท่องเที่ยวท่องเที่ยวไปแล้วในสังสารวัฏตลอดการยืดยาวนานลงจะใช้3ใช้คำเดียวกันน่ะแต่เปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนตรงท้ายหน่อยเช่นใช้คำว่าอย่างเช่นคำว่าอนิจจังเนี่ยจะใช้อนิจจังอนิจจาก็มีแล้วก็อนิจโจนะก็ให้ทราบว่าก็เหมือนกันก็คือความไม่เที่ยงสังคตังอันแรกเนี่ยพระองค์ใช้สังคตังอันถัดมาใช้สังคตาอันถัดมานะใช้สังคโตทั้งหมดก็คือแปลว่ามันเป็นความปรุงแต่งชาติชาติเนี่ยมันก็เป็นของปรุงแต่งเป็นอนิจจังคือไม่เที่ยงเป็นสังคตังคือเป็นของปรุงแต่งตัวเราเกิดขึ้นมาเนี่ยเราปรุงแต่งอะไรกับอะไรวิญญาณกับนามรูปกายต้องมีวิญญาณครองสองอันละมาปรุงแต่งกันเห็นนะมาเกาะกันอยู่พระองค์บอกเราต้องรู้ว่ารูปกายของเราเนี่ยมีวิญญาณครองนะเรามีวิญญาณครองอยู่วิญญาณหรือจิตเรานะจิตกับวิญญาณก็อันเดียวกันนั่นแหละแต่พูดกันคนละจังหวะคนละตอนเหมือนต้นพืชกับเมล็ดพืชเนี่ยนะต้นพืชก็ออกมาจากเมล็ดแต่จะบอกว่าต้นพืชส่วนหนึ่งเมล็ดอย่างหนึ่งก็ได้อีกหรือจะบอกว่ามันก็คืออันเดียวกันนะเมล็ดพืชคือวิญญาณต้นพืชก็คือจิตชรามรณังแล้วมีชาติชรามรณังก็ไม่เที่ยงถูกปรุงแต่งขึ้นมาเป็นธรรมที่มีเหตุเกิดมีความสิ้นไปมีความเสื่อมไปมีความจางคลายไปมีความดับชาติก็เหมือนกันชาติภิกขเวอนิจจาชาติภิกขุทั้งหลายมันไม่เที่ยงนะเป็นสังคตาคือมันถูกปรุงแต่งขึ้นมานะเป็นปฏิจจสมุปปนา มันเป็นสิ่งที่มีเหตุในการเกิดมันเป็นขยะธรรมมาเป็นธรรมที่มีความสิ้นไป
เป็นวยธรรมมาเป็นธรรมที่มีความเสื่อมไปเป็นวิราคธรรมมาเป็นธรรมที่มีความจางคลายไปเหมือนก้อนน้ำแข็งเนี่ยมันก็ค่อยๆจางคลายจางคลายนะมันก็ระเหยไปนะไปทุกขณะทุกวินาทีทุกวินาทีนี่เรียกเป็นลักษณะของความจางคลายความคลายไปแปรเปลี่ยนนั่นเองวิราคะเป็นนิโรธธรรมมาเป็นธรรมที่มีความดับไปได้นะนิโรธธรรมมานิโรธคือดับอย่างที่เคยบอกนิโรธเนี่ยมีสองนัยยะนัยยะที่หนึ่งคือความดับของขันธ์ห้านะที่มีผู้ถามพระศาสดาว่าคำว่านิโรธนิโรธหมายถึงนิโรธแห่งอะไรพระเจ้าข้าพระองค์บอกว่าหมายถึงนิโรธแห่งรูปนิโรธแห่งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็คือตัวรูปก็มีนิโรธคือมีความดับตัวรูปมีสมุทัยตัวรูปมีนิโรธตัวเวทนามีสมุทัยตัวเวทนามีนิโรธสัญญาเหมือนกันมีสมุทัยคือเกิดมีนิโรธคือดับสังขารก็มีสมุทัยและนิโรธวิญญาณก็มีสมุทัยกับนิโรธวิญญาณเกิดวิญญาณดับทุกอย่างมีเกิดดับนี่คือตัวนิโรธธรรมมาเป็นธรรมที่มีความดับไปได้นะพระโวผมก็ไล่พระโวมาพระโวหรือภพหรือภวะภวาพระโวภิกขเวนี่ก็ให้สังเกตว่าบางทีพระองค์เนี่ยตัดคำว่าภิกขเวเนี่ยคือภิกขุทั้งหลายเนี่ยบางทีก็พูดคำมาคำหนึ่งก่อนแล้วก็ค่อยภิกขเวนี่ก็ให้เราสังเกตหรือว่าภิกขเวเลยไล่ไปก็มีอันนี้ก็จะบอกว่าพบภิกขุทั้งหลายอนิจโจสังคโตปฏิจจสมุปปันโนขยธรรมโมวยธรรมโมวิลาคธรรมโมและนิโรธธรรมโมตัวภพเนี่ยมันไม่เที่ยงมันถูกปรุงแต่งนะมันเกิดจากเหตุมันเป็นธรรมที่มีความสิ้นไปคือขยธรรมังเป็นธรรมที่มีความเสื่อมไปเป็นวยธรรมังเป็นธรรมที่มีความจางคลายไปคือวิราคธรรมังและเป็นธรรมที่มีความดับไปคือนิโรธธรรมังนิโรธนะพบก็ดับได้นิโรธนัยยะที่สองก็จะเป็นชื่อแทนนิพพานเป็นชื่อแทนนิพพานขันห้าดับคือขันห้านิโรธนะและนิโรธก็เป็นชื่อแทนนิพพานเมื่อดับเมื่อวางขันห้าได้ทั้งหมดนะก็นิพพานนิพพานังก็คือดับเย็นคำว่านิพพานในมุมของคำเนี่ยไม่ใช่หมายถึงสถานที่แต่เป็นแปลว่าดับเย็นนะแปลว่าดับเย็นอะไรนิพพานอะไรดับเย็นก็คือฉันทะดับเย็นราคะดับเย็นนันทิดับเย็นตัณหาดับเย็นอันเนี้ยคือนิพพานความดับเย็นของปฏิจจสมุปปาโทเป็นความดับเย็นของธรรมอันเป็นเหตุและธรรมที่เกิดจากเหตุจึงเรียกว่านิพพานแต่ถ้าจะเรียกเป็นลักษณะของนิพพานเป็นลักษณะของสภาพธรรมนะเป็นธรรมชาติเป็นธาตุก็ต้องใช้คำว่า
นิพพานะธาตุยานิพพานะธาตุยาธาตุที่ดับเย็นหรือใช้คำว่าอสังขตาธาตุเป็นธาตุที่ไม่ถูกปรุงแต่งธาตุที่ไม่มีอะไรไปปรุงแต่งมันได้เท่ากับว่านิพพานเป็นของมีอยู่นะเป็นธรรมชาติที่มีอยู่ไม่ใช่ไม่มีอะไรเลยนะสิ่งที่ไม่มีในนิพพานคือขันธ์5ไม่มีอะไรเลยนั่นแหละอะไรเลยนั่นคืออะไรคือขันธ์5ในนิพพานในความดับเย็นในธาตุที่ดับเย็นเนี่ยไม่มีรูปไม่มีเวทนาไม่มีสัญญาไม่มีสังขารไม่มีวิญญาณจิตมโนวิญญาณไม่มีในนั้นเท่ากับว่าสภาพธรรมที่เป็นตัวเราของเราณวันนี้ทุกส่วนเลยรูปร่างกายเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่มีในนั้นและในนั้นนั่นแหละเป็นสภาพเดิมของพวกเราทุกคนไม่มีหน้าตาไม่มีรูปร่างเพราะเกิดไม่ปรากฏเป็นความว่างความว่างอย่างยิ่งเป็นความว่างอันเป็นอนูนะเรียกว่าสุญญตาและเติมคำว่าปรมาหรือปรมาณูปรมานุตตระสุญญตาสุญญตาอันเป็นอนูนะสุญญตาที่เป็นปรมาณูเนี่ยคือละเอียดว่างที่สุดไม่มีอะไรว่างกว่านี้แล้วเวลาเขาพูดความว่างความว่างกันในระบบสังคตะเนี่ยมันยังว่างไม่จริงมันยังมีผู้ที่เข้าไปรู้ความว่างนั้นอย่างคำว่าอย่างสมาธิในระดับอากินจัญญายตนะคือว่างอะไรอะไรก็ไม่มีแต่มีวิญญาณที่เข้าไปรู้ความไม่มีมีวิญญาณที่เข้าไปรู้ความว่างมันเลยยังว่างไม่จริงแต่ในนิพพานเนี่ยวิญญาณก็เข้าไปรู้ไม่ได้วิญญาณก็ไม่มีในนั้นวิญญาณไม่มีในนั้นและไม่อาจรู้สิ่งนั้นได้ด้วยแต่สิ่งนั้นกลับเป็นผู้ที่รู้วิญญาณแทนสิ่งนั้นเนี่ยเป็นผู้ที่รู้วิญญาณยึดถือวิญญาณพอใจวิญญาณแต่วิญญาณไปรู้สิ่งนั้นไม่ได้เพราะวิญญาณเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติวิญญาณไม่ใช่ชีวิตวิญญาณเป็นธาตุตามธรรมชาติวิญญาณถ้าไล่สายปฏิจจะตรงเนี้ยไล่ขึ้นไปจากเมื่อกี้เราไล่ชรามรณังไล่ชาติไล่พะโวนะจะไล่อุปทานตัณหาเวทนาผัสสะสลายนังไล่ไปจนถึงวิญญาณแต่นั้นวิญญาณก็เป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมาเป็นธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติเหมือนกรวดหินดินทรายอย่างเงี้ยไม่ใช่ชีวิตไม่รู้เรื่องอะไรวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมามีอาการ7อย่างคืออนิจจังไม่เที่ยงมีอาการสังขตังนะคือมันถูกปรุงแต่งขึ้นมาวิญญาณเป็นของปรุงแต่งเพราะวิญญาณเกิดจากอะไรเกิดจากมโนกับธรรมังมาชนกันแล้วถึงจะเกิดรัศมีคือวิญญาณขึ้นถูกต้องไหมแต่นั้นวิญญาณเกิดจากองค์ประกอบของธาตุที่มากระทบกันอันเนี้ยจึงเรียกว่าวิญญาณเป็นสังขตังและวิญญาณเป็นปฏิจจสมุปปนังเกิดจากเหตุเหตุมันคืออะไรเหตุของมันคือมโนที่เปรียบเหมือนสุริเยแล้วธรรมังเปรียบเหมือนฉากนะฉากเช่นพิติคือฝาเรือนสุริเยแสงแห่งดวงอาทิตย์ส่องเข้ามาทางช่องหน้าต่างด้านทิศตะวันออกของตัวเรือนแล้วรัศมีของแสงจะปรากฏณที่ไหนสาวกบอกปรากฏที่พิติคือฝาเรือนด้านทิศตะวันออกนะด้านทิศตะวันตกถ้าส่องมาทางด้านทิศตะวันออก
นะรัศมีก็จะมาปรากฏที่ฝาเรือนด้านทิศตะวันตกดังนั้นรัศมีไม่ได้เกิดขึ้นมาเองลอยๆเกิดมาจากเหตุเกิดมาจากองค์ประกอบของการของสองธาตุที่มากระทบกันจึงเรียกว่ามันเป็นของปรุงแต่งถูกปรุงแต่งขึ้นมาเรียกว่าสังขตังเป็นปฏิจจสมุปนังคือเกิดจากเหตุเป็นขยะธรรมังมันเป็นธรรมที่มีความสิ้นไปได้วิญญาณจึงเป็นธรรมชาติเป็นธาตุตามธรรมชาติที่มีความสิ้นไปได้และเป็นวยะธรรมังวิญญาณจึงเป็นธรรมชาติที่มีความจางคลายไปได้เรียกว่าวยะธรรมังวิญญาณเป็นวิราคะนะธรรมังนะเป็นวิราคะธรรมังคือวิญญาณก็มีความจางคลายไปเมื่อวิญญาณจางคลายไปที่สุดของความจางคลายเป็นยังไงหมดไปวิญญาณจึงเป็นนิโรธธรรมังเป็นธรรมที่มีความดับไปได้นี้จึงเป็นธาตุตามธรรมชาติไม่ใช่ชีวิตดังนั้นที่เราพูดว่าวิญญาณไปเวียนว่ายในภพนั้นภพนี้อันนี้จึงไม่ถูกต้องตามที่เป็นจริงจะเป็นความเห็นในลักษณะของโมฆบุรุษนะพระองค์จึงบอกกับสาติว่าสาติเรากล่าวว่าวิญญาณเนี่ยเป็นปฏิจจสมุปปนาธรรมาโดยปริยายเป็นอันมากมิใช่หรือนะถ้าภาษาไทยจะใช้คำว่าปฏิจจสมุปปนาธรรมแต่อยากให้กลับไปใช้คำจริงเลยคือมันก็ยากทั้งสองคำภาษาไทยก็ยากบาลีก็ยากก็ในเมื่อยากแล้วก็จำบาลีไปเลยทีเดียวดีกว่าตรงกว่านะภาษาไทยใช้คำว่าปฏิจจสมุปปนธรรมก็พูดยากเหมือนกันไม่ค่อยเคยได้ยินแต่บาลีก็คือปฏิจจสมุปปนาธรรมาเนี่ยปฏิจจเหตุสมุปปันเกิดสมุปปนาเกิดธรรมาก็คือธรรมเราจะรู้ว่าวิญญาณเป็นธรรมเป็นธาตุตามธรรมชาติอันหนึ่งไม่ใช่ชีวิตสัตตานังผู้ที่มายึดวิญญาณนั่นแหละถ้าจะพูดว่าคนที่รู้เรื่องจริงๆคือสัตตานังคือผู้ยึดติดนั่นแหละนะถูกเรียกว่าสัตตานังเพราะยังมีอวิชชาเป็นเครื่องกั้นมีตัณหาเป็นเครื่องผูกเลยเรียกธรรมชาติที่ไม่ตายณขณะที่ยังมีอวิชชานั้นว่าผู้ยึดติดเพราะอวิชชายังไม่หมดวิชายังไม่เกิดขึ้นเขาจึงยังยึดติดเห็นไหมพระองค์จะตั้งชื่อเนี่ยจะตั้งชื่อธรรมชาตินี้ยังไงก็ตั้งชื่อตามคุณลักษณะของเขาคุณลักษณะเขาเนี่ยเป็นผู้ยึดติดเป็นธรรมชาติที่มีอาการยึดติดเพราะว่าวิชายังไม่เกิดขึ้นอวิชาห่อหุ้มอยู่นะนี้จึงเป็นบัญญัติเรียกธรรมชาติที่ไม่ตายธรรมชาติที่ไม่ตายอันนั้นนะว่าสัตตะหรือสัตตาหรือสัตโตหรือสัตตานังสัตตานังก็เป็นปหุพจน์คือเป็นแบบสัตผู้ยึดติดทั้งหลายนี่ก็คือผู้ยึดติดก็คือผู้หลงหรือผู้ไม่รู้อันนี้แหละคือลักษณะของชีวิตคนเนี้ยเป็นคนที่มีความพอใจและเป็นคนที่เป็นสิ่งที่จะดับเย็นความพอใจได้สิ่งนี้พระศาสดาจะอุปมาด้วยกุมารหรือกุมารีพระองค์จึงเปรียบเหมือนกุมารหรือกุมารี
อุปมานี้ในแง่มุมของสภาพของความเป็นธรรมชาติเนี่ยเราจะดูรู้สึกว่ามันขัดกันเพราะกุมารกุมารีมีตัวตนไงแต่สภาพธรรมเนี่ยมันตัวตนไม่มีแต่ทำไมพุทธเจ้าอุปมาในลักษณะของตัวตนนึกเหตุผลออกมาเพื่อให้รู้ว่าผู้ที่เวียนว่ายตายเกิดเนี่ยคือคนเดิมการจะอุปมาอย่างไรให้รู้ว่าสุญญตาผู้เนี้ยหรือนิพพานธาตุยาหรืออสังขตาธาตุธาตุที่เป็นความว่างอย่างยิ่งอันเนี้ยมันเป็นคนเดิมก็คือต้องอุปมาโดยความเป็นตัวพระองค์จึงใช้กุมารกุมารีที่ยังมีความพอใจในขันธ์5เมื่อมีความหลงเมื่อมีอวิชชาแต่เมื่อหมดอวิชชาวิชาเกิดขึ้นหมดความหลงแล้วเนี่ยความพอใจหมดไปความพอใจในขันธ์5หมดไปกุมารกุมารีก็ยังเป็นกุมารกุมารีคนเดิมถูกต้องไหมเป็นกุมารกุมารีคนเดิมนี่คือการสื่อให้เราได้เข้าใจว่าเวลาเรานิพพานแล้วเนี่ยเราก็คือคนเดิมเราคือสภาพของผู้ที่เคยหลงคนเดิมแล้วหายหลงนะพระพุทธเจ้าหายหลงแล้วตรัสรู้พระองค์ก็อยู่ในสภาพของอสังขตาธาตุที่เป็นคนเดิมพระสารีบุตรที่ยังหลงอยู่และกำลังจะหายหลงพอหายหลงปุ๊บก็เป็นคนเดิมนะเป็นพระสารีบุตรคนเดิมไม่ใช่เป็นคนเดียวกับพระพุทธเจ้าจึงต้องอุปมาด้วยกุมารกุมารีนะและอีกอุปมาหนึ่งที่เราอาจจะเห็นชัดก็คือเม็ดน้ำฝนที่ตกลงในท้องมหาสมุทรดังนั้นถ้าเม็ดน้ำฝนนั้นไม่สลายไปกับน้ำในมหาสมุทรสมมุติว่ามันยังคงเป็นเม็ดอยู่ซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยเปรียบเม็ดน้ำฝนแต่ละเม็ดเหมือนพระอรหันต์ที่ปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเป็นอันมากเนี่ยนะตกลงในมหาสมุทรซึ่งเปรียบเหมือนวิมุตต์เนี่ยนะซึ่งจะได้วิมุตติรสอย่างเดียวกันดังนั้นถ้าเม็ดฝนแต่ละเม็ดยังดำรงความเป็นเม็ดเขาอยู่เนี่ยนั่นก็คือพระอรหันต์แต่ละพระองค์มีจำนวนมากมายที่ปรินิพพานลงสู่อสังขตะหรือเม็ดฝนที่ตกเปรียบเหมือนฝนที่ตกลงในมหาสมุทรซึ่งพระองค์กำลังเปรียบเทียบว่าน้ำในมหาสมุทรเนี่ยไม่เต็มนิพพานก็ไม่เต็มไม่ล้นนะดังนั้นรองรับพระอรหันต์ปรินิพพานจะอีกกี่แสนกี่ล้านรูปก็ตามนิพพานก็ไม่เต็มนะไม่มีล้นไม่มีเต็มนี่คือมุมที่พระองค์ใช้เปรียบเทียบแล้วก็เป็นมุมที่ทำให้เรารู้ว่าของใครของมันเวลาใครเดินมรรคอีกคนก็ไม่ได้หลุดพ้นไปด้วยถ้ามันเป็นตัวเดียวกันพระพุทธเจ้าหลุดพ้นพวกเราต้องหลุดพ้นกันไปหมดนะถ้าเป็นสิ่งเดียวกันแต่ไม่ได้เป็นตัวเดียวกันพระสารีบุตรหลุดพ้นก็เรื่องของพระสารีบุตรไม่เกี่ยวกับพระโมคคัลลานะนะไม่เกี่ยวกับอุทายีไม่เกี่ยวกับพระอนนท์ต่างคนต่างหลุดต่างคนต่างไปอย่างนี้นี่คือเวลาเราพิจารณาเรื่องนิพพานเนี่ยให้เราดูอุปมาที่พระศาสดาทรงยกขึ้นมาให้ดีนะแต่งอุปมาเองใหม่ไม่ได้เลยนะเพราะว่ามีความแยบคายและพระศาสดาบอกมันยกอุปมายากมากนะแม้แต่จิตมโนวิญญาณเนี่ยการจะยกอุปมาพระองค์บอกก็กระทำได้มิใช่ง่ายยากกระทำได้ยาก
อันเนี้ยนะอันนี้เราก็จะเห็นหลายๆอย่างนะเห็นความเป็นตัวเดียวกันนะเป็นคนคนเดิมนี่แหละที่เคยท่องเที่ยวในสังสารวัฏแล้วก็หยุดการท่องเที่ยวนะใครยังท่องเที่ยวต่อก็เป็นกุมารกุมารีที่ยังละฉันทะราคะนันทิตัณหาไม่ได้ก็ท่องเที่ยวต่อไปท่องเที่ยวต่อไปกับขันห้าซึ่งเปรียบเหมือนเรือนน้อยๆที่ทำด้วยดินการรู้ตรงนี้เนี่ยพระองค์เรียกว่าเป็นผู้ฉลาดในธาตุและนะความเป็นผู้ฉลาดในธาตุสองอย่างแค่นั้นเองรู้จักสองธาตุใหญ่ๆคือสังคตาธาตุกับอสังคตาธาตุนี่ถือเป็นธาตุใหญ่สุดแล้วนะและเวลาพระองค์ให้ละความเพลินเนี่ยเห็นไหมพระองค์ให้ละความเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสในธรรมังเนี่ยมันคืออยู่ฝ่ายสังคตะทั้งนั้นใช่ไหมแต่พอเราไปดูสุดท้ายเนี่ยเมื่อพระอรหันต์ทิ้งสังคตะได้แล้วเข้าถึงอสังคตะเนี่ยหรืออสังคตาธาตุหรือนิพพานังหรือนิพพานธาตุยาเนี่ยพระองค์ก็ตรัสว่าอย่างไรพระองค์เองอรหันตสัมมาสัมพุทธะกับพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยก็ไม่เพลินในนิพพานเห็นนะดังนั้นพระศาสดาก็ทรงตรัสว่าตัวพระองค์เองกับพระอรหันต์เนี่ยไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายในนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นนิพพานไม่สำคัญมั่นหมายนิพพานว่าของเรานะและอย่างที่5คือไม่เพลินอย่างยิ่งซึ่งนิพพานไม่ให้มีนันทิในนิพพานอีกเห็นนะโอ้นันทิจึงเป็นเรื่องอะไรเรื่องใหญ่เห็นนะเวลาเราใช้นันทิเดินมรรคในสังคตะนันทิยังมาปรากฏในบัญญัติของพระศาสดาที่อสังคตะอีกเห็นนะแต่เวลาเราใช้อานาปานสติหรือใช้กายคตาสติหรือใช้อสุภะใช้อาหารเลปฏิกูลสัญญาใช้อะไรต่ออะไรอย่างเงี้ยในสังคตะใช่ไหมพระองค์จะมีมาบอกในอสังคตะว่าเธอต้องอานาปานสติอีกไหมมีไหมไม่มีเพราะตัวไม่มีแล้วนะแต่นันทินะยังเหลืออะไรเหลือนันทิว่าให้ละนันทิละความเพลินในนิพพานก็คือนิพพานก็ไม่ให้ยึดติดและผู้ที่ไม่ยึดติดนิพพานพระองค์จะเรียกอะไรอีกล่ะเรียกวิราคะเห็นนะนี่ภาษาไทยจะเรียกยังไงใช่ไหมคำภาษาไทยไม่มีไงถึงบอกว่าภาษาไม่ว่าจะเป็นภาษาไทยหรือภาษาอะไรในโลกไม่มีหรอกเพราะว่าอันนี้มันเป็นความละเอียดพระองค์จึงให้เราเข้าไปใช้ภาษาเดิมถึงบอกจริงๆไม่ได้อยากใช้บาลีหรอกอยากจะใช้ภาษาที่เราคุยกันได้รู้เรื่องนี่แหละแต่พอเป็นธรรมะชั้นลึกๆๆๆเข้าไปแล้วเนี่ยหมดภาษาไทยที่จะใช้นะต้องกลับไปใช้ภาษาเดิมของพระองค์นะเป็นความจำเป็นที่จะใช้ต้องใช้ดังนั้นผู้ที่ไม่เพลินในอสังคตาธาตุหรือนิพพานหรือนิพพานธาตุยาหรือนิพพานังเนี่ยนะก็คือวิราคะวิราคะหรือวิราคธรรมเป็นผู้ที่พระองค์บอกว่าเป็นยอดของสังคตะและอสังคตะเท่ากับสองธาตุใหญ่เนี่ยธาตุที่เกิดปรากฏกับธาตุที่ไม่เกิดนะไม่เกิดปรากฏณอุปาโทปัญญายติเนี่ยทั้งสองธาตุเนี่ยวิราคธรรมเป็นยอดนะวิราคธรรมเลิศกว่าทั้งสังคตะและอสังคตะ
ก็กลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าในนิพพานเนี่ยก็จะมีผู้ที่รู้นิพพานนะเป็นผู้ที่รู้นิพพานและไม่ยึดนิพพานการไม่ยึดนิพพานจึงไม่ได้ใช้ปฏิปทาในแบบเดิมๆเหมือนสังคตะยกเว้นนันทินะปฏิปทาแบบเดิมๆคืออะไรคือไม่ยึดโดยใช้อนิจจังเหรอไม่ใช่ทุกขังเหรอไม่ใช่นะเพราะว่าในนิพพานไม่มีทุกขังไม่มีอนิจจังคือความเสื่อมจึงใช้ปฏิปทาแบบนั้นไม่ได้นะไม่มีอนัตตาให้เห็นจึงใช้อนัตตาไม่ได้ไม่มีอานาปานสติไม่มีกายคตาสตินะไม่มีกายเพื่อให้กายมีตั้งกายไม่มีวิญญาณวิญญาณังอนิทัสนังจะบอกว่าวิญญาณก็วิญญาณรู้แจ้งไม่ได้ในนี้เห็นนะจะบอกว่าสลายตนะก็ไม่มีอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจก็ไม่มีในนั้นแต่ยังรู้ได้ความรู้ได้ตรงนี้ก็มีบัญญัติศัพท์เฉพาะเรียกตถายตนังตถายตนังก็คือแทนอายตนะจะเรียกอายตนะไม่ได้เพราะอายตนะเป็นของร้อนเป็นสิ่งที่ต้องทิ้งเป็นสังคตังอายตนะเป็นสังคตะแต่ตถายตนังนะเป็นอสังคตะไม่ใช่สังคตะความต่างกันดังนั้นเวลาคำพระศาสดาใช้ตถายตนังแล้วเรามาแปลว่าอายตนะพิเศษอายตนะนิพพานมันจริงไม่ใช่เพราะจะทำให้คนเกิดความสับสนว่าตกลงแล้วอายตนะนิพพานเป็นสิ่งที่ต้องทิ้งไหมถ้ามันยังเป็นอายตนะแล้วคำว่าอายตนะจะต้องทิ้งหรือได้ไว้หรือยังคงมีอยู่นะมันจะเกิดความสับสนในพยัญชนะที่ใช้เพราะไปบัญญัติเองไปพูดใหม่พูดเกินพระพุทธเจ้าบัญญัตินะจึงต้องใช้คำว่าตถายตนังพุทธเจ้าตรัสอย่างไรหยิบคำนั้นมาใช้และพระองค์ก็มีนิยามคำว่าตถายตนังไว้ให้คำว่าตถายตนังก็เป็นคู่เปรียบกับอายตนะนะก็จะมีบอกนิยามของคำนี้ก็จะ เป็นนิยามเดียวกันกับวิญญาณังอนิทัสสนังนะคือไม่มีการมาไม่มีการไปไม่มีตายไม่มีเกิดนะไม่มีกว้างยาวเล็กสั้นใหญ่งามไม่งามไม่มีนะแต่ก่อนเราจะฟังมาเนี่ยความที่ไม่ชัดในคำพระศาสดาก็จะมองว่านิพพานเป็นอะไรที่ขาดศูนย์หมดแล้วก็อธิบายยากอธิบายไม่ค่อยได้และไม่รู้จะอธิบายยังไงวันนี้เราสามารถอธิบายด้วยคำพระศาสดาด้วยอุปมาด้วยนิยามศัพท์ต่างๆที่พระองค์ได้ทรงบัญญัติทิ้งเอาไว้เนี่ยอย่างชัดเจนและทำให้รู้ว่ามันไม่ได้ขาดศูนย์มันเป็นของมีอยู่พระองค์ตรัสเองว่ามันเป็นของมีอยู่คำว่าอัตถิแปลว่ามีอยู่พระองค์ตรัสเลยว่าอัตถิมีนะอชาตังไม่เกิดอภูตังไม่เป็นอกตังไม่ถูกอะไรทำอสังขตังไม่ถูกอะไรปรุงนั้นมีอยู่และยืนยันด้วยว่าถ้าสภาพธรรมนี้ไม่มีอยู่เนี่ยความมีอยู่ได้ของสิ่งที่เกิดที่เป็นที่ถูกอะไรทำที่ถูกอะไรปรุงเนี่ยมันจะมีขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าความว่างอย่างยิ่งไม่มีธรรมชาติอย่างอื่นก็มีขึ้นมาไม่ได้ความว่างที่สุดต้องมีก่อนคิดง่ายๆเหมือนน้ำในแก้วอะโยมนะถ
้าแก้วมันเต็มเนี่ยโยมใส่น้ำได้ไหมใส่ลงไปได้ไหมมันใส่ไม่ได้เพราะมันเต็มมันแน่นมันไม่ว่างดังนั้นพระองค์จึงบอกว่างที่สุดเนี่ยต้องมีถ้าความว่างอย่างยิ่งไม่มีเนี่ยอะไรอะไรก็มีขึ้นมาไม่ได้ต้องมีความว่างนี้ก่อนในพระสูตรเนี่ยเราไปอ่านให้ดีๆว่าถ้าอาชาตังอภูตังอากาตังอสังกตังไม่มีอยู่แล้วไซนะความรอดออกไปได้นะในสำนวนที่เขาแปลหรือแปลว่าความมีอยู่ได้ของสิ่งที่ชาตัสสะสิ่งที่เกิดนะภูตัสสะสิ่งที่เป็นกาตัสสะสิ่งที่ถูกกระทำสังขตัสสะสิ่งที่ถูกปรุงเนี่ยจะมีขึ้นมาไม่ได้เลยถ้าความว่างนั้นไม่มีดังนั้นปรมานุตตรสุญญตาเนี่ยมีแน่นอนนะจึงบอกว่านิพพานมันไม่ได้ขาดศูนย์ไงมันเป็นของมีอยู่แต่ความมีอยู่นั้นมันไม่มีขันห้าในนั้นไม่ต้องกลัวว่าถ้าบอกว่านิพพานมีเดี๋ยวจะต้องไปยึดติดเพราะว่าเราปล่อยวางสิ่งที่เกิดที่ตายหมดแล้วนะปล่อยวางสิ่งที่เกิดที่ตายหมดแล้วเราจะไม่มีโอกาสกลับไปยึดสิ่งที่เกิดที่ตายอีกเพราะการปล่อยวางนี้มีแค่หนึ่งวงรอบครั้งเดียวหนึ่งวงรอบของอวิชชาหนึ่งคืนของอวิชชาเมื่อวิชชาเกิดขึ้นแล้วอวิชชาจางคลายดับไปแล้วก็คือครั้งเดียวไม่มีการกลับเข้าไปอีกเวลาคนอ่านพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคทรงตรัสว่าไม่ให้ยึดนิพพานไม่ให้เพลินในนิพพานไม่ให้สำคัญมั่นหมายว่านิพพานของเราเนี่ยคือลักษณะของความไม่ให้ยึดนิพพานเนี่ยนะด้วยหลักของปฏิจจสมุปปาโทที่อาจจะยังไม่ชัดเจนจึงทำให้อาจจะเกิดความไขว้เขวไปหยิบมรรควิธีในการปล่อยวางของฝั่งสังคตะเอามาใช้กับฝั่งอสังคตะซึ่งการจะเอามาใช้ได้นั้นเนี่ยจะมีเพียงแค่อะไรที่พุทธเจ้าทรงตรัสเท่านั้นคือนันทิหรือ4ข้อที่เรียกว่าปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงคือไม่สำคัญมั่นหมายซึ่งสิ่งนั้นไม่สำคัญมั่นหมายในสิ่งนั้นไม่สำคัญมั่นหมายโดยความเป็นสิ่งนั้นไม่สำคัญมั่นหมายสิ่งนั้นว่าของเรา4ตัวเนี่ยพระองค์เรียกว่าเป็นปฏิปทาเพิกถอนความสำคัญมั่นหมายในสิ่งทั้งปวงแต่พระองค์ไม่ได้ใช้อนิจจังไม่ได้ใช้ทุกขังไม่ได้ใช้อนัตตาเพราะเหตุว่าในอสังขตาธาตุนั้นเกิดไม่ปรากฏเมื่อธรรมชาติที่เกิดไม่ปรากฏเสื่อมจึงไม่มีเมื่อเสื่อมไม่มีจึงใช้หลักอนิจจังในนั้นไม่ได้ในการที่จะไม่ยึดถือในการไม่ยึดถืออสังขตะเราใช้อนิจจังไม่ได้เราใช้ทุกขังไม่ได้เราจึงใช้อนัตตาไม่ได้อนิจจังทุกขังอนัตตาจึงไม่มีในนิพพานังปฏิปทานี้ใช้ได้กับสังขตาธาตุเท่านั้นนะเพราะว่าเกิดปรากฏวิธีพิจารณาก็ให้ใช้หลักของปฏิจจสมุปปาโทนี่แหละง่ายนะว่าการบัญญัติสิ่งเหล่านี้ต้องบัญญัติมาจากเหตุการบัญญัติอนิจจังความไม่เที่ยงก็ต้องบัญญัติจากเหตุอยู่ๆจะบัญญัติความเสื่อมขึ้นมาได้มั้ยถ้าไม่มีตัวให้เสื่อมไม่ได้จะบอกว่าเสื่อมก็ต้องถามว่าอะไรเสื่อมถูกต้องมั้ยรูปเสื่อมหรือเวทนาเสื่อมหรือสัญญาเสื่อมหรือสังขารเสื่อมหรือวิญญาณเสื่อม
นะหรือชรามรณะเสื่อมหรือชาติเสื่อมหรือภพเสื่อมหรืออุปทานเสื่อมหรือตัณหาเสื่อมหรือเวทนาเสื่อมหรือผัสสะเสื่อมหรือสยาสลายตนะเสื่อมหรือนามรูปเสื่อมหรือวิญญาณเสื่อมหรือสังขารเสื่อมหรืออวิชชาเสื่อมอวิชชายตเววะนะเพราะความจางคลายดับไปความเสื่อมมันไงโดยไม่เหลือแห่งอวิชชานั้นนั่นเทียวดังนั้นพระองค์จึงบอกไอ้สายปฏิจจะเนี่ยแหละหยิบมาตัวเดียวเนี่ยที่บอกพูดมาเนี่ยไล่ขึ้นมาเนี่ยตัวเดียวเนี่ยมันคือปฏิจจสมุปนาธรรมาซึ่งมันมี7อาการอาการแรกคืออนิจจังเห็นไหมเสื่อมมันเป็นธรรมชาติที่เสื่อมนะแต่อสังขตาธาตุนั้นเกิดไม่ปรากฏเมื่อเกิดไม่ปรากฏเนี่ยเสื่อมมีได้ไหมไม่ได้วะโยจึงไม่มีพระองค์จึงบอกว่าณวะโยปัญญายติไม่เสื่อมปรากฏคือไม่มีการเสื่อมปรากฏขึ้นมาให้เห็นเพราะว่าเกิดไม่มีเมื่อเสื่อมไม่มีความดับจึงไม่มีทุกขังจึงไม่มีเมื่อทุกขังไม่มีอนิจจังไม่มีทุกขังไม่มีอนัตตาจึงไม่มีเพราะว่าอนิจจังทุกขังอนัตตานั้นเป็นปฏิจจสมุปปาโทเป็นธรรมที่อาศัยกันเกิดขึ้นอนิจจังก็เป็นปฏิจจสมุปปาโทหรือตรงๆคืออนิจจังเนี่ยมันก็เป็นปฏิจจสมุปปนังคือมีเหตุเกิดเหตุของมันคือชาติหรืออุปาโทเมื่อมีอุปาโทปุ๊บหรือมีชาติคือเกิดมันจะมีเสื่อมเมื่อมีเสื่อมมันจึงจะมีดับใช่ไหมดับมันมาก่อนเสื่อมได้ไหมไม่ได้เสื่อมมาก่อนเกิดได้ไหมไม่ได้นี่ไงมันสลับกันไม่ได้ด้วยการสลับกันไม่ได้อย่างนี้พระองค์จึงเรียกว่าทำอันเป็นเหตุและทำที่เกิดจากเหตุเข้าใจไหมนี้มันเป็นเหตุนี้มันเกิดมาจากตัวนี้นะอันนี้เกิดจากตัวนี้สองเกิดจากหนึ่งนี่อันนี้เรียกว่าทำที่เกิดจากเหตุอันนี้เรียกว่าทำอันเป็นเหตุของอันนี้เนี่ยอิมัสสมิงสติอิทังโหตินี้มีนี้จึงมีอิมัสสุปาทาอิทังอุปัชตินี้เกิดนี้จึงเกิดนะอิทัปปัจจตาไงที่เราท่องกันถูกต้องไหมและถ้าอิมัสสมิงอสติอีทังนโหติถ้านี้ไม่มีเนี่ยนี้จะไม่มีเห็นนะอิมัสสะนิโรธาอีทังนิรุชติถ้านี้ดับนี้ก็จะดับสิ้นถูกต้องไหมดังนั้นชาติปัจจยาชรามรณังชาติเป็นเหตุให้เกิดชรามรณะใช่ไหมและเมื่อมีชาติก่อนจะมามรณะคือดับเนี่ยมันต้องมีเสื่อมใช่ไหมเนี่ยดังนั้นพระศาสดาจะพูดบางทีก็เรียงอย่างนี้เรียงเกิดเสื่อมดับหรือเกิดดับนะแล้วแต่อันนี้ข้ามได้แต่สลับไม่ได้นะเกิดดับก่อนดับต้องเสื่อมใช่ไหมหรือเกิดเสื่อมดับนี่นี้คือธรรมชาติที่อาศัยกันเกิดดังนั้นเมื่อมีเกิดจึงมีเสื่อมเมื่อมีเสื่อมจึงมีดับถูกต้องไหมเมื่อมีดับจึงมีอนัตตานะพระองค์จึงบอกว่าทุกเขคือความดับเนี่ยอนัตตสัญญาถ้าเธอมีสัญญาในความเป็นทุกข์เรื่อยๆสัญญาในความเป็นอนัตตาจะมั่นคงเพราะเธอเห็นความดับเรื่อยๆของสิ่งที่เกิดเธอจะรู้ว่าสิ่งที่เกิดนั้นน่ะมันมีตัวตนชั่วคราวตัวตนมันไม่ได้มีถาวรอนัตตสัญญาจะมั่นคงอนัตตสัญญาจึงเหมือนตัวตนชั่วคราวตัวตนไม่เที่ยงแท้ถาวรจะมั่นคงขึ้นมาสำหรับสิ่งที่เกิดปรากฏด
ังนั้นเมื่อเราเห็นอะไรเกิดปรากฏปุ๊บโอ้อันนี้อนัตตาแน่นอนพูดจบได้เลยตอนท้ายเพราะว่าสิ่งที่เกิดมันจะต้องเสื่อมถูกต้องไหมสิ่งที่เสื่อมจะต้องดับใช่ไหมสิ่งที่ดับจะเป็นอนัตตาดังนั้นอนิจจังจึงใช้กับสภาพธรรมที่เกิดใช่ไหมทุกขังคือแตกสลายจึงใช้กับสภาพธรรมที่เกิดใช่ไหมอนัตตาจึงใช้กับสภาพธรรมที่เกิดใช่ไหมแต่อสังขตาธาตุเป็นสภาพธรรมที่ไม่เกิดเมื่อไม่เกิดอนิจจังใช้กับมันได้ไหมไม่ได้ทุกขังใช้กับมันได้ไหมไม่ได้อนัตตาใช้กับมันได้ไหมไม่ได้นี่ไงไปช้าช้าไปช้าช้าไปชัดชัดเราก็เข้าใจได้อันนี้ไม่ต้องเป็นด็อกเตอร์ก็เข้าใจได้นะเพราะมันมีอยู่2อันมี1กับ2นะมันง่ายๆนะแล้วก็เห็นชัดๆนะกระดาษตัวตนไงเกิดเห็นนะเกิดเนี่ยศาลา iPad เนี่ยอะไรต่ออะไรมนุษย์เนี่ยเกิดนะมีผ่านการเกิดทั้งนั้นดังนั้นเมื่อสิ่งที่เกิดมีแล้วเสื่อมมั้ยเสื่อมดังนั้นสิ่งที่เสื่อมต้องใช้กับสิ่งที่เกิดใช่ไหมแล้วถ้ามันไม่เกิดอะไม่มีมันจะหาเสื่อมอะไรมาใช้กับมันใช่ไหมมันจึงไม่มีไงพระองค์จึงบอกว่าพอณอุปาโทอุปาโทคือเกิดเมื่อณอุปาโทคือไม่เกิดปัญญายติคือปรากฏนะภาษาไทยอาจจะดูแปลกๆหน่อยนะว่าไม่เกิดปรากฏนะก็คือไม่เกิดนั่นเองนะเมื่อไม่เกิดคุณสมบัติที่สองคือณวโยปัญญายติไม่เสื่อมไงการเสื่อมก็ไม่ปรากฏเพราะเหตุว่ามันไม่เกิดจึงบอกว่าธรรมชาติที่ไม่เกิดมันจะมีเสื่อมได้ไหมไม่ได้ไงเข้าใจไหมเมื่อเสื่อมไม่มีจำเป็นต้องพูดถึงดับไหมไม่เลยมันไม่มีแน่นอนถูกต้องไหมและพูดถึงอนัตตาต่อได้ไหมยิ่งไม่ได้เลยใช่ไหมเพราะอนัตตามันใช้กับสิ่งที่ดับอนัตตาใช้กับสิ่งที่เสื่อมอนัตตาใช้กับสิ่งที่เกิดเมื่อต้นตอของมันไม่เกิดณอุปาโทปัญญายติเสื่อมจึงไม่มีอนิจจังวโยขยะขยาจึงไม่มีเมื่อไม่มีปุ๊บดับก็ไม่มีใช่ไหมอนัตตาจึงไม่มีปฏิปทาก้อนนี้ทั้งหมดเอามาเพื่อปล่อยวางนิพพานไม่ได้ปล่อยวางอสังขตะไม่ได้เพราะตัวมันไม่มีไม่มีให้ใช้เครื่องมือนี้ไปจัดการไปปล่อยวางแต่ยังมีสิ่งที่เหลืออยู่คือยังมีสิ่งที่พระองค์ยังสามารถบัญญัติได้ว่าให้พระอรหันต์หรือสัมมาสัมพุทธะนั้นไม่เพลินในนิพพานนันทิเพราะรู้ว่านันทิเป็นมูลแห่งความทุกข์เพราะมีนันทินะและรู้ว่านันทิความเพลินใดความเพลินนั้นคืออะไรอุปาทานดังนั้นถ้านันทิยังมีอยู่ในสังอสังขตะมันก็จะเป็นอุปาทานที่เข้ามายึดสังขตะได้พระองค์จึงบอกว่าพระองค์เองกับพระอรหันต์ทั้งหลายนะก็ไม่เพลินในนิพพานเห็นนะไม่ได้เผลอพูดด้วยนะเพราะว่าพระสูตรนี้พูดถึง8เที่ยวนะพูดให้กับปุถุชนพูดให้กับภิกขุผู้เสขะอเสขะอรหันต์นะไปจนถึงอรหันตสัมมาสัมพุทธะไม่ได้พูดแบบเผลอๆพูดแบบจริงจังแล้วพูดพระสูตรนี้ยาวนะพระสูตรยาวแล้วก็ซ้ำนะตอกย้ำซ้ำเหมือนเดิมเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนนิดนึงเท่านั้นเนี่ยดังนั้นนิพพานไม่ได้ขาดศูนย์ไงไม่ได้ขาดศูนย์แต่สภาพธรรมที่เหลืออยู่เนี่ยเกิดไม่ปรากฏนะพระองค์จึงเรียกอชาตังไม่เกิดมีอยู่นะแปลว่าอัฐิอัฐิออ่างตอเต่าจุดถอถุงสลีไม่ใช่อัฐิกระดูกนะอัฐิตัวนี้แปลว่ามีหรือมีอยู่
บาลีใช้คำว่าอัตถิอะชาตังอภูตังอากาตังอสังขตังมีอยู่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกอะไรทำไม่ถูกอะไรปรุงองค์ยืนยันความมีอยู่ของนิพพานังดังนั้นเวลาเราพูดถึงนิพพานเนี่ยให้เราพูดโดยใช้พระสูตรยกพระสูตรขึ้นมาพูดยกอุปมาของพระตถาคตมาพูดผิดไม่ได้นะและพระองค์ทรงตรัสไว้ 2,000 กว่าปีมาแล้วเป็นสิ่งที่เราสมควรรู้ควรได้ยินได้ฟังเพราะในชีวิตจะมีโอกาสได้ยินได้ฟังก็ยากนะแม้แต่ธรรมะพื้นฐานเบาๆสบายๆก็ยังมีโอกาสได้ยินได้ฟังยากและธรรมะชั้นลึกอย่างเนี้ยมันไม่มีใครมาเปิดให้โยมฟังหรอกเพราะว่ามันยากในการเชื่อมโยงมันยากในการที่จะเข้าถึงมันยากตั้งแต่การที่จะต้องรู้ว่าหีบสมบัติอันเนี้ยคือหีบสมบัติที่สมควรแก่การเข้ามาขุดค้นขุดคุยศึกษาเรียนรู้นะเพราะพอใช้หีบสมบัติผิดไปใช้สาวกภาสิตาสาวกภาสิตถ้าไปยอมรับหลักการว่าสาวกพูดอะไรก็ได้ถูกใช้ได้นะหรือต้องสาวกเก่งๆหรือยอมรับหลักการสาวกภาสิตาขึ้นมาปุ๊บเนี่ยเสร็จเลยนะมันจะไม่สามารถจบลงได้ด้วยสาวกคนใดนะไม่รู้ว่าสาวกคนใดจะเป็นที่สุดของการบัญญัติครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์นะบริสุทธิ์บริบูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงในการพูดของเขาในการบัญญัติมันไม่มีไงพระองค์รับรองตัวพระองค์เองผู้เดียวเท่านั้นคือตถาคตภาสิตาที่คำของพระองค์เนี่ยบริบูรณ์บริสุทธิ์ดีแล้วสิ้นเชิงนะไม่เคยบอกว่าสาวกคนใดมีคำที่บริบูรณ์บริสุทธิ์ดีแล้วสิ้นเชิงเป็นอากาลิโกเหมือนของพระองค์หรือว่าสอดรับไม่ขัดแย้งกันนับตั้งแต่ราตรีตรัสรู้ถึงราตรีปรินิพพานแม้แต่พระอรหันต์ผู้เลิศทางปัญญาพระองค์ก็ไม่เคยรับรองว่าตั้งแต่ราตรีตรัสรู้ถึงพระอรหันต์องค์นี้สาวกคนนี้ถึงราตรีปรินิพพานของสาวกองค์นี้คำสอดรับไม่ขัดแย้งกันทั้งหมดไม่มีเพราะใครที่ทำคำพูดแบบนี้ได้จะถูกล็อกด้วยอะไรอีกถูกล็อกด้วยพระนามพระนามว่าจะถูกขนานนามว่าอะไรตถาคตและมีสาวกคนใดได้พระนามตถาคตไหมไม่มีไงเห็นนะโยมหลักการคิดง่ายๆเนี่ยเห็นนะพระศาสดาเนี่ยวางล็อกไว้เป๊ะ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 หมดเลยเห็นนะคุณจะมารับรองสาวกว่ามีคำพูดที่เทียบชั้นกับพระศาสดาเป็นฐานะที่เป็นไปไม่ได้เลยเพราะใครก็ตามทำคำพูดได้สอดรับไม่ขัดแย้งกันตั้งแต่ราตรีตรัสรู้ถึงราตรีปรินิพพานบุคคลนั้นจะถูกขนานนามว่าตถาคตนะใครจะกล้าล่ะสาวกคนไหนจะกล้าใช่ไหมนี่แหละคือความสำคัญที่จะทำให้เรารู้ว่าคุ้มทรัพย์อย่างยิ่งนะธรรมะและวินัยต้องเอามาจากพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเท่านั้นองค์อื่นไม่ได้เลยนะและอันนี้จะทำให้เราเปิดธรรมที่ถูกปิดได้ทุกเรื่องนะนี่ก็เป็นปฏิจจสุปาโทปฏิจจสุปนาธรรมานะและพระองค์ก็ให้ละนันทิในปฏิจจสุปาโทและปฏิจจสุปนาธรรมาทุกสายเลยทุกขั้นตอนนะไม่เพลินนะไม่ให้เพลินมันก็กลับมาที่พื้นฐานนี่แหละที่สุดแล้วเราก็นั่งดูลมหายใจธรรมดานี่แหละรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆการรู้ลมหายใจจึงเป็นการทิ้งผืนนาเป็นการทิ้งฉากที่แสงจะเข้าไปกระทบเป็นการทิ้งอารมณ์เป็นการทิ้งกรรมเพราะอารมณ์ก็คือกรรมอารมณ์ก็คือภพภพก็คือกรรมเท่ากับเราฝึกละนันทิเนี่ยเราฝึกการทิ้งกรรม
ทิ้งภพทิ้งอารมณ์ทิ้งนามรูปอยู่ตลอดเวลาสิ่งเหล่านี้จะทำให้เราได้อุปนิสัยได้นิสัยได้ความคุ้นเคยความเคยชินเข้าไปนะได้ความเคยชินเราก็สามารถที่จะจบภารกิจของการเดินทางท่องเที่ยวในสังสารวัฏได้ในที่สุดนะอย่างที่หลายๆคนได้ปิดจบไปนะผิวพรรณผ่องใสอินทรีย์ผ่องใสทั้งหลายนี่นะเขาก็เรียกว่าทำที่สุดของสังสารวัฏเขาได้อย่างงดงามนะให้มีจำกัดละเหลืออีกคราวเดียวผุดเกิดอีกคราวเดียวแล้วปรินิพพานนะเป็นไปตามที่พุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ก็หวังว่าทุกคนก็คงจะปิดได้สวยกันทุกคนนะขอให้ปิดได้สวยกันทุกคนให้มีการกริยาที่งดงามนะมีการกริยาที่งดงามนะผิวพรรณผ่องใสกันทุกคนนะสุดท้ายนี้ก็ขออนุโมทนากับพวกเราทุกคนที่ได้มาสั่งสมสุตตะในคำของพระตถาคตได้กระทำกิจเนื่องด้วยการฟังเนื่องด้วยความเป็นภูสูตรแทงตลอดอย่างดีด้วยทิฏฐิได้มาประพฤติธรรมธรรมจริยายะได้มาประพฤติสม่ำเสมอสมจริยายะได้มาสร้างกุศลกุศลกริยายะได้มาทำบุญปุญญกริยายะก็ขอให้เป็นเหตุเป็นปัจจัยพวกเราได้รับอานิสงส์ตามที่พระศาสดาได้ทรงบัญญัติไว้คือเป็นผู้ไปทางเจริญไม่ไปทางเสื่อมถึงความเจริญอย่างเดียวไม่ถึงความเสื่อมได้ความเป็นโสดาบันสำเร็จมรรคผลนิพพานในอนาคตการอันใกล้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญ